อ้อขอแฮชแท็กหน่อยเร็วเธอแฮชแท็กของออฟนะครับผมทีมออฟกันแล้วอย่าลืมแฮชแท็กรวมที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนั่นคือ Lazada X Birthday THXOGBW คุณได้ตอบแฮชแท็กเราขึ้นอันดับหนึ่งได้คุณให้อะไรเปล่าให้ใจแต่ว่า Lazada ให้เงินครับผมครับก็อย่าลืมแฮชแท็ก Lazada 8 Birthday THXOGBW นะครับโอเคแฮชแท็กตอนนี้เขาขึ้นหรือยังครับตอนนี้แฮชแท็กอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วครับ3ค่ะโอ้ยอีกไม่1 2อีก2อีก2เท่านั้นเองช่วยกันทุกคนช่วยกันแฮชแท็ก Lazada 8 Birthday THXOGBW เราอยากได้อันดับ1เทรนด์ Twitter ขอร้องจริงวินกันให้การก่อนมั่งให้การก่อนมั่งให้การก่อนมั่งดึงออกมาแล้ววางเลยวางแบบสงบนิ่งอ่ะเพราะว่าตัวเลขไงถ้าสมมติยิ่งแบบเคลื่อนไหวเยอะมันจะมันเลขมันเลื่อนใช่เลขมันเลื่อนเหมือนซื้อหวยอ่ะเขาบอกซื้อแล้วอย่าพูดเลขมันเคลื่อนจริงเหรอแล้วมันเปลี่ยนได้เลยหรอจาก87เป็น86เนี้ยมีเยอะแยะเยอะแยะหลายคนอ่ะจะไม่งมงายโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วหยิบเลขขึ้นที่หน้าผาก1 2 3ไปโอเคนะครับอย่าส่งซิกกันนะอย่าส่งซิกกันนะวินครับวินมีอะไรอยากพูดกับกันหรือเปล่าครับโหพี่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอเปลี่ยนแล้วขอดูหน่อยอย่าเพิ่งโอเคกันมีอะไรพูดกับวินไหมครับวินก็เยอะไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเยอะแล้วเยอะจริงถือว่าพี่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเรื่องนี้แล้วกันเยอะจริงจริงเหรอก็ผมตามทำตามดิผมเปลี่ยนการเปลี่ยนเป้า มึงหยุดส่งเซ็กผมไม่มีใช่แล้วตอนที่แบบมีกฎเนี่ยกำลังแปลสารอยู่ว่ามันเป็นว่าอะไรการจะเปลี่ยนไหมหนึ่งสองไม่หยุดเลยการหนึ่งสองสามเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป้าหนึ่งไก่พูดหน่อยไก่พูดหน่อยน้องอย่าเราต้องซื้อสัตว์ดิอย่าเราต้องซื้อสัตว์อย่าการเปลี่ยนเป้าการหนึ่งจริงๆอ่ะผมถือว่าโมฆะนะโมฆะอะไรมันนี่เขาไม่เห็นของเองหรอกหนึ่งเปลี่ยนราคาไปหนึ่งไม่เปลี่ยนแน่นะแน่ครับแน่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยนะครับ1 2เปิดเริ่มเป็นคนชนะไปโอ้ยมึงผมจำบทลงโทษเกมนี้ได้บทลงโทษเกมนี้คือแกแต่เมื่อกี้เนี่ยออฟครับที่ประทับใจการสื่อสารภาษาไกลของออฟมากยังไงครับไหนลองอีกทีสิลูกแปลว่าอะไรอย่าอะไรวะมันก็เหมือนกันหมดอ่ะแล้วถ้าเกิดพูดว่าเปลี่ยนเถอะอย่างงี้ทำไงเปลี่ยนไม่ช่วยอะไรหรอกและทีมออฟกันเป็นผู้ชนะไปสำหรับเกมนี้นะครับเรามีบทลงโทษบทลงโทษของนี้ก็คือจะให้เต้นจะให้เต้นท่ามาลองกองแกงกับเพลงที่เปิดขึ้นมาจากผู้แพ้ลุกขึ้นยืนจ้ะเอางี้ก่อนพี่มาลองกองแกงเต้นไงเต้นเป็นความรู้ไม่รู้เต้นมั่วๆเต้นมั่วๆกองแกงโอเคพี่หยองพอแล้วครับพี่หยองครับกลับมาแล้วครับพี่หยองทำไมไม่ให้พื้นที่เราเต้นบ้างเลยยกขึ้นยืนจ้ะและนี่คือบทลงโทษของผู้แพ้สำหรับเกมนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเพลงครับอันนี้กระซิบฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเพลงเนี่ยตอนนี้กระซิบอยู่หรือไม่ก็ต้องลำโพงโอใจอ่ะเพลงได้ไหมเอ่ยในกล้องได้ยินเพลงไหมเป็นฮะเออเอานะใช้ฟิลไปเต้นได้ตอนไหนเต้นนำหน่อยแต่ว่ามาเนี่ยงกองตาลกองนี้ไปแล้ว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 ขอย่างคุณเขาเต้นดีกว่ายังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณนาเมื่อกี้เร็วงงไอ้ชีวิตจ้ะ
นการลงโทษที่สนุกสนานมากและฉันพูดตรงนะครับเหนื่อยใช่ใช่ใช่มาเกมต่อไปตอนนี้เนี่ยคะแนนคือเสมอ 1-1 ถูกป่ะครับผมออฟกันได้1ไรวินได้1ครับเกมต่อไปนะครับจะเป็นเกมที่มีชื่อว่าวาดรูปไทยใจใหญ่แอคโคมาอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เขาบรีฟมาเลยนะโอเคต้องพูดว่าใหญ่ๆๆด้วยครับผมเกมวาดรูปไทยใจใหญ่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 อ่ะไหนออฟเราพูดสิวาดรูปไทยใจใหญ่ใหญ่ใหญ่เออเอาไว้เราพูดสิและนี่คือเกมที่มีชื่อว่าวาดรูปไทยใจครับง่ายเลยจบไปเลยจบไปเลยแล้วแต่เลยไงกับเกมวาดรูปไทยใจใหญ่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 ประเด็นคืออย่างนี้นะจ๊ะครับเราจะมีคำให้นะจ๊ะคนใบ้นะจ๊ะจะต้องวาดรูปนะจ๊ะภายในเวลา10วิจ้ะกับคำใบ้ที่เรากำหนดให้นะจ๊ะ10วิปุ๊บตอบถ้าคุณรู้สึกว่า10วิคุณไม่พอเรามีให้อีก10วิแต่คนทายจะต้องนั่งเก้าอี้ลงแล้วทายไปด้วยเก้าอี้ลงคือนั่งอย่างนี้อ๋อแต่ก็คือได้แค่10วิใช่มั้ยได้แค่10วิเรามีให้10คุณเพิ่มได้แค่อีก10เท่านั้นโอเคแต่ถ้าเกิดคุณทายได้ภายใน10วิแรกก็จบได้คะแนนเพิ่มไหมก็ไม่ได้แต่คุณก็ได้ว่าอ้าคุณเก่งโอเคโอเคประเด็นนี้ก็ไม่เมื่อยขาแล้วก็ไม่เมื่อยขาแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ย10วิมันหน่อยไปอ่ะขออีก10วิได้ไหมได้แต่คุณต้องเก้าอี้ลงโอเคเก้าอี้ลงโอเคเข้าใจเคลียร์มั้ยจ๊ะเคลียร์ครับ2ใน3เหมือนเดิมหรืออะไรอันนี้หรอเก็บเป็นคะแนนไปเลยโอเคได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้โอเคใครว่ากันว่าสิอ่ะอันนี้ก็เริ่มก็ว่าใครเล่นก่อนพี่ว่าล่ะที่ไหนเล่นก่อนเอาหญิงชุบเอาหญิงชุบเอาหญิงชุบก็พี่กับเบาชันแพ้นี่ไงเบาข้างกันเนี่ยหญิงชุบเอาไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบาหญิงอย่างงี้ใช่ป่ะเบาหญิงชุบเอ้ยเอาการเล่นก่อนไม่ใช่พี่แพ้เล่นก่อนเอาแพ้เล่นก่อนเอาแพ้เล่นก่อนนะครับไบวินครับครับผมอ้าวลุกขึ้นยืนครับโอ้ยวาดยืนวาดจะยากไหมเดี๋ยวก่อนนะคนที่แต่ผมยืนรอไว้ก่อนตัวผมได้อย่างนี้แหละงั้นคุณมาอยู่ฝั่งผมเรียกเลยว่าผมว่ะออฟพี่ลูกตัวเราเคยเป็นคนธรรมดามาก่อนเราเคยเป็นผู้ชายมาก่อนเรียกแต่ผมใช่ใช่ครับเอาเข้าหน่อยเอาเข้าหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับคือมันต้องยืนแต่เกมเนี้ยไม่คนวาดนี่ต้องเก้าอี้ลงกับผมป่ะไม่ต้องคนวาดเฉยๆตาใบต้องเก้าอี้และคำแรกเรามาดูกันว่าเขาจะสามารถทายกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดพร้อมแล้วไปครับตอนนี้จับเวลาอยู่จับเวลายังจับเวลายังไปต้องเก้าอี้ลงตอนห้าสี่สามสองหนึ่งสี่ต่ออีกสิบวิครับหันไปเลยหันไปเลยเจ็ดหกห้าสี่สามยิงนกล่าสัตว์ล่านกยิงนกใช่สำนวนเป็นสำนวนครับตอบครับยิงนกยิงปืนได้เดียวได้นก2ตัวยิงปืนได้เดียวได้นก2ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องไอ้ตอนนี้เวลาไม่หมดหรอตอบโอเคครับสลับกันสลับคนว่าเนาะคือจริงๆคือพอหยุดวาดแล้วก็คือจะใช้เวลาตอบเท่าไหร่ก็ได้ไม่หยุดวาดแล้วหรือถ้าเกิดคุณจะวาดไปโชว์ไปก็ได้นะไม่ติดแล้วแต่เทคนิคพอหมด20วิก็คือคนที่ตอบก็คือพิจารณาได้ก่อนเพราะว่าหยุดวาดแล้วหมดเวลาก็คือให้ได้โอเคบาย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 ต่อรองไปเยอะแยะเนี่ยบายบายลูกนี่มันเกมความสุขบายต่อรองเราต้องการความชัดเจนอ้าบายต่อรองไปเยอะแยะเลยก็แพ้ไปแพ้ยังแซวพร้อมไหมครับครับผมหนึ่งหนึ่งสองไปผมว่ารู้ไม่เป็นอ่ะใช่ครับห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยโหลมเบาจังเลย โอ้ยอะไรวะตอบได้ตอบเลยนะครับโอ้สี่สามสองหนึ่งตอบครับหมาหลายใจแมวหลายใจ อะไรหมดเวลาใช่และคำตอบคุณรู้ไหมใจหมาฮะไม่ใช่เหรอกระต่ายเหรอสำนวนกระต่ายเป็นสำนวนอันนี้อะไรกระต่ายกระต่ายจบตั้งแต่อันนี้อะไรอะไรวะแมวแมวแล้วเขามีอะไรแมวหลายใจแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตมันไงมันจบแล้วไงจบแล้วไงเออนะครับข้อ
้อนี้ไม่ได้คะแนนไปนะครับแมว9ชีวิตนั่นเองโทษพี่ขอโทษสำหรับแมวของผมบินมาว่าดังนั้นคือว่ากระต่ายนี่กระต่ายเหรอไม่แมวนะบ่ายถ้าว่าแมววันหลังหนวดหนวดยาวๆขอโทษครับแต่กระต่าย9ชีวิตก็ได้นะตลอดอุ๊ยโอเคเอายากและข้อที่3เริ่มครับจะหมดเวลาแล้วเหลือกี่วิเหลือกี่วิเหลือกี่วิ2 1เอ้ยลมมาดิลมมาดิเอ้ยเอ้ยยังไงเฮ้ยก็ที่ลมเฮ้ยเฮ้ยวิน4วินพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะตอนเย็นเลยนะบินพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะปลาร้อนน้ำเย็นน้ำปลาเฮ้ยปลาร้อนเฮ้ยปลาร้อนน้ำร้อนปลาเย็นให้คุณตอบได้แค่หนึ่งครั้งครับหนึ่งสองตอบครับน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายไม่รู้ถูกต้องเออเก่งเก่งเก่งแกตอนแรกอ่ะฉันรู้ว่าน้ำร้อนปลาเป็นภูเขาไฟฟูจีนะครับโอเคคำที่สี่ครับแต่มันว่ามันได้ปลาปิเรนย่ามาตัวเออนะครับเฮ้ยมันเริ่มเครียดนะอ๋อไม่เครียดดีเราใช้คำว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแหละโอเคเราไปเล่นทำนั้นดีกว่าพร้อมไหมครับรางวัลได้รางวัลก็ได้จะได้ดูด้วยหนึ่งสองสามห้าสี่สามสองเข่งโคขึ้นภูเขามึงเดี๋ยวจะจิ้มผ่านแล้วนั่งอีกไหมครับนั่งก่อนโอเคอีกสิบวิเชื่อผมอะไรห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับทายครับห้าสี่สามสองหนึ่งวินตอบมาว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาซึ่งเอาจริงๆโคกมันคิดแบบนั้นก็ได้แต่อันนี้เนี่ยสิ่งที่ใบเขาวาดไปคุณลุกขึ้นมาอธิบายเร็วได้ไหมอธิบายดิสำหรับงานศิลป์เข็นโคกขึ้นภูเขาอันนี้มึงเขียนคำว่าโคกแล้วกากบาทออกแล้วใช่ไหมอ๋อมันไม่เห็นแหละมันไม่เห็นโคกอะไรอ่ะโคกข้างน้ำมันคือครกคือแม่น้ำครับผมเป็นคือโคกตำน้ำพริกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ๋อแล้วกูคบข้างน้ำโอ้ยเออว่ะกูต้องเครียดด้วยว่ะเพราะว่าการอะไรอะตำน้ำพริกละลายคำสุดท้ายสำนวนแปลว่าอะไรเมื่อกี้นี้ได้ไป2คะแนนนะสำหรับทีมินาข้อนี้เราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเอาสลับที่แกผมว่าลูกไม่เป็นไม่ว่าคำไม่รู้สำนวนคำหมดไม่รู้สำนวนเหมือนกันลุกขึ้นจ้ะโอ้ไม่พร้อมนะจ๊ะครับผมหนึ่งสองโอ้โหก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งตอบตรงๆเร็วสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาว่านครับตอบครับหนึ่งสองสามตอบครับคุณเห็นอะไรบ้างคุณพูดออกมายอมครับลาซาด้ามาแล้วจ้า อันนี้เป็นตัวอย่างของถ้าคุณสั่งของก็จะมีคนเดลิเวอรี่แบบนี้สิใช่แน่นอนถูกต้องงั้นเรามาพูดว่าอะไรวันนี้วันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมไม่ใช่ครับอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านนครดีเรามีนิวดีดีส่งให้เฮ้ยใครก็ใครอยู่เหมือนกันนะดิเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาการหนูพูดว่าอยู่บ้านของลาซาด้ามาส่งนะแต่กันไม่นึกว่ามันจะเป็นสำนวนสุภาษิตในไม่นึกเหมือนกันแต่คำว่าอยู่บ้านแล้วมีของลาซาด้ามาส่งนะก็ไม่ใช่สำนวนเมื่อกี้คิดแบบแล้วเอาระเบิดเข้าบ้านอะไรเอาระเบิดเข้าบ้านและทีมไรบินทำไปได้2คะแนนโอเคเชิญนั่งจ้ามากันที่ทีมของเดี๋ยวเราย้ายไปดูไปฝั่งนู้นละกันต้องให้กันดูงั้นกันเดี๋ยวออกมาออฟอยู่ข้างในออฟอยู่ข้างในกล้องเห็นไหมครับออกรูปมาย่างย่างเท่าไหร่โอเคครับพี่ออกโอเคพร้อมนะครับครับ
หนึ่งสองไปจ้ะห้าสี่สามต่อเวลาจ้ะเฮ้ยแข็งแรงไหมโอ้ยสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับตอบครับเห็นอะไรบ้างเห็นหมูเห็นแมวยื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นแมวถูกต้องสำหรับพี่จ้ะได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับตื่นเต้นว่ะกับพี่คือแมวมันต้องหนวดยาวใช่ไหมใช่ขอโทษแกแต่ถ้าไม่แกเอาตอบมายื่นหมูยื่นกระต่ายอ่ะตลกกี่นะแล้วกันต้องนั่งยังไงครับการยืนไปก่อนพร้อมนะครับหนึ่งสองสามห้าสี่สามสองหนึ่งย่อมันมากเยอะมากย่อโอ้ยห้าสี่สามความสำเร็จอยู่ที่นั่นถูกจริงเหรอผิดครับคืออันนี้เนี่ยออฟฟันค่อนข้างเคลียร์นะคืออะไรอ่ะออฟผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าไม่รู้ว่าทำโรยอย่างนี้ไม่เป็นเนี่ยแต่ภาพนี้ก็ยืนยันได้นะครับว่าคือแต่ยากเหมือนกันออฟฟันดูไม่เป็นจริงออฟฟันดูไม่เป็นจริงครับการเชิญจ่าผมเห็นเป็นโอ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าผักชีไม่เป็นแต่ว่ายังไงวะเฮ้ยยากยากผักชีผักชีว่ายังไงทุกคนแกมีสนุกอะพร้อมยังพร้อมครับหนึ่งสองสามอุ้ยยากเหรอพี่หยองไม่ยากอย่าเพิ่งนะห้าสี่สามสองหนึ่งเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะห้าอย่าเพิ่งสามสองหนึ่งอ่ะขอชมหน่อยหยุดครับตอบครับคุณเห็นอะไรคุณพูดมาสิผมเห็นเรือครับเออผมเห็นเรือผมเห็นดอกไม้ผมเห็นเรือผมเห็นต้นไม้ผมเห็นเรือตอบครับตอบครับเรือต้นไม้และแจ็คคิวล่าเรือต้นไม้และแจ็คคิวล่าเป็นคนไหนอ่ะพี่ผิดครับไม่นี่ไม่รู้อ่ะคุณน้ำผึ้งน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งป่านี่คือน้ำผึ้งเรือไงแล้วนี่ก็คือเสือหรือที่ออฟป้องเห็นว่าเป็นแดร็กูล่าพึ่งป่าที่มีต้นไม้อันนี้ก็เป็นถ้าเป็นสำนวนที่เขาว่าก็คือนางพึ่งเรือแดร็กูล่าพึ่งต้นไม้นั่นเองนะครับอดได้คะแนนไปครับตอนนี้ได้แค่1คะแนนเท่านั้นนะตอนนี้นะเหลืออีกข้อนะเหลืออีก2ข้อโอเคครับโอเคถึงเลยแบบโอ้ยกูพยายามคิดอยู่ในหัวตลอดแล้วตอบยังครับ1 2 3ออฟข้อนี้คือออฟเลยนะหืมโอเคสี่สามสองหนึ่งย่อย่ออ๋อตอบได้เลยป่ะนกสองหัวนกสองหัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้สองคะแนนเท่ากันแล้วเมื่อกี้ที่ลุ้นสองป่ะใช่ใช่เอาล่ะข้อสุดท้ายชีชะตาไม่เอาแดคคิวล่าอยู่ในป่าถ้าเกิดเสมอถ้าเกิดข้อนี้ถูกก็คือทีมนี้ชนะเลยแต่ถ้าเกิดทีมนี้ไม่ได้ก็คือเสมอก็คือไทยครับพร้อมไหมครับไม่มีคำอ่ะนายผมขอดูหน่อยครับแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาคำก่อนนะแสดงว่าเราซวยอยู่เชื่อเราจะได้เอาง่ายๆนะเอาแน่เอาสุภาษิตลาซาด้ามาเลยยังไงอ่ะเขียนใหม่ง่ายกว่าจ้ะเขียนใหม่ง่ายกว่าจ้ะเฮ้ยดูเรากำลังเขียนอยู่
็ดทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อตัดสินเราเลยต้องมีแบบอะไรให้มันดูตื่นเต้นหน่อยถูกต้องพร้อมไหมครับพร้อมข้างหลังบอกแล้วว่าข้างหลังนี่ข้างหลังเห็นข้างแบบว่าหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหไปเป็นไงหนึ่งสองไปครับห้าแล้วคุณอยู่เมื่อกี้มาห้าอายุของเราครบ8ปีแล้วนะครับก็
อย่าลืมนะครับอัพกันไบวินนะครับเราขายของด้วยนะครับในระหว่างเราอวยพรแล้วก็อยากให้มีปีต่อไปเรื่อยๆนะครับ9 10 11 12แล้วลาซาด้าเนี่ยผมว่า8ปีน้อยไป80ปียังน้อยไปเลยครับจริงๆใช่ขอบคุณลาซาด้ามากๆเลยนะครับที่แบบว่าที่จริงเขาแบบเอ็นดูพวกเรามากๆนะครับก็วันนี้ก็ได้มางานวันเกิดลาซาด้านะครับก็ขอให้ลาซาด้านะครับอยู่ไปนานๆเลยนะครับแล้วก็มีของดีๆของที่แบบว่าอย่างเงี้ยให้กับทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณมากๆครับครับผมไบวินครับครับพี่ใบครับพี่ใบครับไม่พออย่างนึงจ้ะอ๋อครับไม่มีครับผมก็ขอบคุณลาซาด้าครับที่เป็นเมอร์เดย์ด้วยก็ขอให้อยู่กันอยู่กับเราไปนานๆปีนี้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยปีแรกก็หวังว่าจะมีครับผมจะมีปีต่อๆไปครับแล้วก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเขาจะแจกวอเชอร์เยอะขนาดนั้นหรอไม่บอกก็คือเราอุดหนุนกันอยู่แล้วคือขอบคุณที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเนาะใช่วินครับครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ลาซาด้านะครับครบ8ปีแล้วนะครับก็ขอให้มีปีถัดๆไปเรื่อยๆยาวๆอินฟินิตี้เหมือนเลข8ตัวนี้นะครับเฮ้ยพูดดีนะเนี่ยนะครับเอาล่ะฝากผลงานไปที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยอวยพรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีของขวัญมาให้กับคุณผู้ชมด้วยเอาของขวัญแต่ละคนหนึ่งเลยให้อธิบายละกันเอาออฟเอาอะไรมาอธิบายหนึ่งจ้าอันนี้เป็นเสื้อฮาวายที่ผมทำเองจ้าทำจริงใช่ๆครับเฮ้ยน่ารักน่ารักปะน่ารักนะก็ฝากด้วยนะครับเอามาแจกให้ทุกคนเลยนะครับแล้วข้างในเนี่ยมีลายเซ็นด้วยนะครับของแบบมันหมดไปแล้วครับแต่ว่านี่ก็เก็บไว้เฮ้ยน่ารักมากจริงหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ที่บ้านจ้าก็ช่วงนี้ครับใครเงาๆก็อย่าลืมเอาตัวนี้ไปดูแลด้วยนะครับเขาเพิ่งมีหมาใหม่บีไม่แต่อันนี้ก็แบบว่าใครแบบเผื่อนอนกอดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักด้วยแล้วมันก็เป็นแบบไม่ใช่ซิงปี้ธรรมดามันเอ็กกับศิลปินใช่เป็นข่าวใช่ครับเป็นแบบตาเอ็กแบบนี้ด้วยน่ารักนะครับซื้อหมาพันอะไรมาอะไรนะครับหมาพันอะไรมอทีครับโอ้ยน่ารักตัวพี่บีหรอใช่ชื่อพี่บีตุ๊กตาชื่อขาวๆใช่ไหมนะครับอาวินเอาอะไรมาฝากกันครับก็เป็นเสื้อลายมิกกี้เมาส์ครับพี่หนูน่ารักชอบมิกกี้เมาส์อยู่แล้วแล้วก็มีลายเซ็นตรงกระเป๋าเสื้อด้วยครับครับวินพี่ของเกิดปีหนูนะชอบพี่ใหม่อยากกินหนูเปล่าครับครับผมทำดีไปจ้ะครับผมก็นี่วันนี้ไม่เอาเป็นถุงผ้ามาฝากครับช่วงนี้ก็เฮ้ยช่วยลดโลกอันนี้เลิศอันนี้เลิศเสียดายมากจริงๆผมกำลังจะคิดจะทำเอามาขายเหมือนกันแต่ว่าทำไม่ทันก็เลยเดี๋ยวเอานี้มาแจกให้ก่อนก็มีลายเซ็นไว้อยู่ข้างในครับจ้ะคนที่ได้ไปก็เอาไปใช้ด้วยนะจ๊ะลดโลกร้อนเป็นลดใช้ถูกด้วยโอเคนะครับเอาล่ะทั้ง4ชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจะแจกกันวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวิธีการเป็นอย่างไรแจกกี่โมงเราบอกไม่ได้เลยแต่นั้นแปลว่าไปเฝ้าใน Twitter ของ Lazada ไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับจะมีวิธีการบอกในนั้นจะแจกกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวตามกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะได้ของเหล่านี้กันไปบ้างนะจ๊ะถูกต้องใช่ๆเอาล่ะประกาศผู้โชคดีหน่อยดีกว่าจ้าอุ๊ยใครผู้โชคดีคือมาจากทีม